เยี่ยวสวัสดีครับทุกคนผมตูมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนในการฝึกกล้ามเนื้อแขนให้เพื่อนๆนะครับผมได้ฝึกกันให้แขนใหญ่แขนสวยขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งท่าที่ผมจะสอนเนี่ยก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อไบเซปแล้วก็กล้ามเนื้อไทรเซปนะครับผม2ส่วนด้วยกันนะผมส่วนโฟร์อาร์มเนี่ยผมจะไม่ได้สอนนะผมเนื่องจากผมเนี่ยไม่ได้ฝึกโฟร์อาร์มเลยนะผมโฟร์อาร์มเนี่ยผมจะใช้มันจากท่าหลักที่เราฝึกนั่นเองอย่างพวกท่าแฮนด์สแตนด์หรือว่าท่าเดดลิฟท์ท่าอะไรต่างๆนะผมพวกนี้มันจะใช้แรงกำใช้โฟร์อาร์มค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วแล้วก็ผมจะไม่ได้ฝึกมันเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมหลักๆจะฝึกแค่ไบเซปแล้วก็ไทรเซปโปรแกรมที่ผมจะสอนเพื่อนๆมีอยู่ทั้งหมด6ท่าด้วยกันนะผมซึ่งจะมีไบเซป3ท่าและก็มีไทรเซปอีก3ท่านะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเอามาฝึกทั้ง6ท่าเนี่ยในวันเดียวกันเลยก็ได้เป็นโปรแกรมอาร์มเดย์หรือโปรแกรมฝึกแขนทั้งโปรแกรมเลยก็ได้นะผมแต่ที่ผมฝึกเนี่ยผมจะแยกกันก็คือจะเอาไบเซป3ท่าเนี่ยมาเล่นกับโปรแกรมผูหรือโปรแกรมดึงส่วนไทรเซปอีก3ท่าเนี่ยผมจะมาฝึกในโปรแกรมของวันเล่นอกกับไหล่หรือว่าโปรแกรมพุชนั่นเองนะครับผมเพื่อนสามารถที่จะไปประยุกต์ฝึกได้ตามความต้องการของเพื่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฝึกที่กล้ามเนื้อไบเซปกันก่อนนะครับผมซึ่งไบเซปเนี่ยมีทั้งหมด2มัด2หัวด้วยกันก็คือจะเป็นไบเซปลองเฮดและก็ช็อตเฮดนั่นเองซึ่งลองเฮดเนี่ยจะอยู่ด้านนอกสุดของไบเซปเลยนะผมจะเห็นได้จากด้านข้างฝั่งนี้นะผมซึ่งถ้าเกิดเราเอาแขนไปไว้ด้านหลังนี้ตัวไบเซปลองเฮดจะถูกยืดอย่างมากนะผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะฝึกให้โดนลองเฮดให้ได้อย่างเต็มที่ที่สุดพยายามเอาแขนปล่อยไว้หลังลำตัวและเคลขึ้นมานะผมจะโดนลองเฮดได้อย่างเต็มที่นั่นเองและอย่างหนึ่งเสริมด้วยคือการexternal rotation ก็คือให้แขนไปอยู่ข้างลำตัวแบบนี้นะครับผมเปิดแขนออกไปข้างลำตัวและก็ให้ศอกยุ้งข้างหลังมาอยู่ทรงประมาณนี้และเคลื่อนขึ้นมาก็จะโดนตัวลองเฮดได้ดีมากๆนะครับผมส่วนต่อไปมัดที่2ก็จะเป็นตัวช็อตเฮดนะครับผมช็อตเฮดก็จะอยู่ติดกับลองเฮดเลยนะผมซึ่งจะอยู่ด้านในลำตัวนะครับผมจะเห็นได้จากด้านนี้ของแขนนั่นเองนะครับผมตัวช็อตเฮดเนี่ยวิธีฝึกของมันก็คือเราจะไม่เอาแขนไปไว้หลังลำตัวนะครับผมจะเอาแขนให้อยู่ข้างลำตัวหรือหน้าลำตัวนะผมมันจะช่วยผ่อนในส่วนของกล้ามเนื้อไทรเซปลองเฮดลงนะครับผมมันทำให้เราฝึกนั้นเนี่ยมันจะโดนตัวช็อตเฮดเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองนะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมต่อให้เราฝึกในองศาไหนหรือมุมไหนก็ตามนะผมมันจะโดนไบเซปทั้ง2มัดแน่ๆเพียงแต่ว่าความเข้มข้นหรือว่าเทนชั่นในการโดนเนี่ยมันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นผมจะมาแนะนำท่าในการฝึกให้โดนช็อตเฮดมากขึ้นและก็โดนลองเฮดมากขึ้นนั่นเองนะผมไปดูนะโอเคท่าแรกนะผมคือท่า Cable Bicep Curl นะครับผมซึ่งท่านี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใช้เคเบิลก็ได้นะผมหรือใช้ดัมเบลก็ได้แต่ผมจะสอนในส่วนของการฝึกกับเคเบิลก่อนนั่นเองนะผมการเซตอัพนะผมให้เพื่อนๆเนี่ยปรับเคเบิลนะครับผมหรือที่จับนะครับผมให้อยู่ตรงประมาณข้อมือของเราพอดีนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เดินไปด้านหน้าประมาณ1ก้าวนะผมให้เคเบิลมันตึงนั่นเองและก็เฉียงไปด้านขวาอีก1ก้าวถ้าเกิดเราจะฝึกมือขวาเราก็เฉียงไปทางขวานะผมถ้าเกิดจะฝึกมือซ้ายก็เฉียงไปทางซ้ายอีก1ก้าวนั่นเองนะผมเพื่อจะให้แรงของเคเบิลนะผมตรงกับแนวแรงในการออกแรงของเราพอดีนะครับผมมันก็จะทำให้โดนกล้ามเนื้อได้อย่างเต็มที่มากๆเลยนะผมและเหตุผลที่ฝึกกับเคเบิลเนื่องจากว่าเคเบิลเนี่ยมันจะมีแรงต้านที่สม่ำเสมอนั่นเองนะผมต่อให้เราหดไปสุดหรือยืดสุดมันก็จะมีแรงกระทำสม่ำเสมอแตกต่างกับดัมเบลนั่นเองนะผมถ้าคือดัมเบลเนี่ยตอนที่เราปล่อยสุดเนี่ยมันจะไม่มีน้ำหนักมันอยู่สภาพไร้น้ำหนักนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเคเบิลเนี่ยจะค่อนข้างที่จะฝึกได้ดีมากกว่าแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำการฝึกกับดัมเบลอีกทีหนึ่งนะครับผมทีนี้เนี่ยวิธีการฝึกของเพื่อนๆก็คือให้เอาข้อศอกนะครับผมหรือแขนเนี่ยไปไว้ด้านหลังลำตัวนะครับผมปล่อยไปเลยนะครับผมให้ไบเซปมันได้ถูกยืดได้มากที่สุดนะครับผมถ้าแขนพอเราอยู่หลังลำตัวตัวไบเซปลองเฮดจะถูกยืดมากขึ้นและพอเราเคลิร์ขึ้นมามันก็จะทำให้ไบเซปลองเฮดเนี่ยหดตัวมากขึ้นหรือทำงานมากกว่าไบเซปช็อตเฮดนั่นเองนะครับผมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรที่จะฝึกเอาแขนไว้ด้านหลังเพื่อที่ให้ฝึกโดนลองเฮดได้มากกว่าช็อตเฮดนะครับผมหลังจากนั้นพอเพื่อนๆเคลิร์ขึ้นมานะครับผมให้ทำการ external rotation หรือว่าบิดแขนออกไปด้านข้างเล็กน้อยด้วยนะครับผมเพราะว่าพอเรา external rotation นะครับผมไบเซปลองเฮดก็เกรงตัวด้วยนั่นเองนะครับผมผมก็แนะนำให้ฝึกท่านี้อยู่ที่ประมาณสัก10 ถึง 15 ครั้งนะครับผมถ้าเกิดอยากฝึกหนักๆหน่อยก็จะฝึกสัก10ครั้งแต่ถ้าเกิดอยากจะฝึกโฟกัสหน่อยไม่ต้องการฝึกหนักมากก็จะฝึกประมาณ12 ถึง 15 ครั้งนะครับผมเลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับผมฝึกอยู่ที่ประมาณสัก3 ถึง 4เซตนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปนะผมถ้าจะฝึกด้วยดัมเบลนะครับผมในลักษณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังคงต้องใช้ หลักการเดิมนั่นคือเอาแขนปล่อยไว้ด้านหลังลำตัวแล้วก็ตอนยกขึ้นให้บิดแขนออกข้างเล็กน้อยหรือเป็นการ external rotation ออกด้านนอกเล็กน้อยแล้วก็เคลิ้มขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเรายืนเล่นนะครับผมมันจะฝึกได้ไม่ตรงจุดนักนะผมเพราะมันจะถูกยืดได้ไม่เต็มที่แล้วก็เกิดการโกงได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้ฝึกโดยใช้เบาะแบบอินคลายนะผมปรับให้ขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วก็เราจะนอนลงไปเลยนะผมทีนี้มันไม่จะสังเกตดูว่าถ้าเกิดเราปรับเป็นเบาะอินคลายแล้วนอนลงไปเนี่ยแขนของเราเห็นไหมครับว่ามันจะอยู่หลังลำตัวและก็ถูกทิ้งดิ่งลงไปเลยทีนี้มันจะทำให้ใบเต็บเราเนี่ยมันถูกยืดอยู่ตลอดนั่นเองนะบุ๋มหลังจากนั้นเราก็ฝึกเหมือนเดิมนะบุ๋มเคลิ้มขึ้นโดยที่บิดออกไปข้างๆแบบนี้นะครับผมทีนี้ถ้าจะดัมเบลเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกได้ทั้ง2ข้างพร้อมๆกันด้วยนั่นเองนะผมเพียงแต่ว่าเทนชั่นของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ตลอดนะบุ๋มเวลาเราฝึกกับดัมเบลนะบุ๋มตอนเราปล่อยสุดเนี่ยดัมเบลมันจะเหมือนกับอยู่สภาพไร้น้ำหนักนั่นเองนะผมเทนชันที่กล้ามเนื้อมันจะมีน้อยแต่มันจะมีเทนชันสูงสุดตอนที่เรายกเคลวขึ้นมานั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นเคเบิลเนี่ยจะค่อนข้างที่จะฝึกได้ดีมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเราสามารถที่จะใช้ดัมเบลฝึกแทนได้นะผมก็มีประสิทธิภาพเช่นกันนะครับผมก็เลือกเอาตามความเหมาะสมแล้วก็อุปกรณ์ที่เพื่อนๆมีนั่นเองนะครับผมซึ่งก็โคตรโดนเหมือนกันนะครับผมตอนที่เรายกขึ้นไปสุดนั่นเองนะครับผมโดนมากๆเลยจำนวนครั้งที่จะฝึกเหมือนกันนะผมประมาณ 10-15 ครั้งตามน้ำหนักที่เพื่อนๆอยากจะฝึกเลยนะฝึกหนัก10ครั้งฝึกน้ำหนักเบา15ครั้งโอเคท่าต่อไปนะผมเราจะมาเจาะจงที่กล้ามเนื้อไบเซปช็อตเฮดให้มากขึ้นนะผมซึ่งมันที่ผมบอกไปนะผมตัวช็อตเฮดเนี่ยมันก็ทำงานร่วมกับลองเฮดอยู่แล้วทุกๆท่านะผมเพียงแต่ว่าเราจะทำให้โดนช็อตเฮดมากกว่าลองเฮดนั่นเองนะผมซึ่งวิธีนั้นก็คือเราจะต้องผ่อนให้กล้ามเนื้อตัวลองเฮดหรือมัดด้านนอกเนี่ยมันไม่ถูกยืดมากนักตอนที่เราต้องการที่จะฝึกลองเฮดให้ได้มากที่สุดเราจะเอาแขนไปไว้ด้านหลังลำตัวเพื่อให้ลองเฮดถูกยืดมากสุดแต่ถ้าเกิดเราจะฝึกให้ช็อตเฮดได้ทำงานมากกว่าลองเฮดเนี่ยเพียงแค่เอาแขนของเราเนี่ยมาไว้ด้านหน้าลำตัวแบบนี้นะครับผมมันก็ทำให้ตัวลองเฮดเนี่ยมันเกิดการคลายตัวหรือผ่อนตัวลงนั่นเองนะทำให้เวลาเรายกและก็เคลขึ้นมาเนี่ยตัวลองเฮดเนี่ยจะไม่ต้องทำงานมากนักแต่จะเป็นตัวช็อตเฮดที่ทำงานมากกว่าซึ่งท่านี้ที่ผมแนะนำจะเป็นท่าดัมเบลคอนเซนเทชันเคิลนะผมซึ่งเราจะฝึกกันทีละข้างนั่นเองนะผมซึ่งดัมเบลคอนเซนเทชันเคิลเนี่ยเราสามารถที่จะเอาศอกเนี่ยมาไว้ด้านหน้าลำตัวได้แบบนี้ซึ่งลักษณะของมันก็คือศอกของเราเนี่ยมันจะนำหน้าลำตัวทำให้ไบเซปลองเฮดเนี่ยมันคลายตัวและทำให้ฝึกตัวช็อตเฮดได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะผมและการที่เราฝึกแบบ concentration curl แบบนี้เนี่ยมันจะมีการ internal rotation เข้ามาอย่างนี้ด้วยเห็นไหมครับปุ๊บมันจะมีการ internal rotation เข้ามาก็คือเราจะเป็นการบิดแขนเข้าหาลำตัวและศอกไปข้างหน้าแบบนี้ซึ่งจะโดนตัวไบเซปช็อตเฮดได้ดีมากกว่านั่นเองนะผมตัวไบเซปลองเฮดที่เราฝึกกันเราจะมีการเอาศอกไว้ข้างหลังและก็เป็น external rotation นะครับผมส่วนเวลาเราฝึกช็อตเฮดเราจะเป็นการเอาศอกมาข้างหน้าและเป็นการ internal rotation นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวดัมเบลคอนเซนเทชันเคิลเนี่ยมันจะตรงตามหลักการแบบนั้นทั้งหมดเลยนะครับผมมันทำให้ฝึกแล้วเนี่ยโดนตัวช็อตเฮดหรือมัดด้านในเนี่ยได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะผมซึ่งท่านี้เราจะฝึกกันทีละข้างก็ทำให้กล้ามเนื้อของเราทั้งสองข้างเนี่ยมันมีความสมดุลมากขึ้นอีกด้วยนะผมเลือกน้ำหนักที่เหมาะสมฝึกให้ได้ประมาณ 10-15 ครั้งเช่นกันนะครับผมเอาจนหมดแรงได้ยิ่งดีนะครับผมแล้วผมเทมอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับก็คือเวลาเราเคลิ้มขึ้นมาแล้วให้บิดดัมเบลออกข้างๆแบบนี้ด้วยนะผมจะทำให้ยิ่งโดนไบเซปได้มากขึ้นไปอีกนะครับยกขึ้นมาแล้วบิดเล็กน้อยนะผมยิ่งโคตรจะโคตรโดนโอเคต่อไปที่ผมจะแนะนำก็จะเป็นท่า Hammer Curl นะผมซึ่ง Hammer Curl เนี่ยก็จะเป็นการ Curl อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะโดนทั้งไบเซปทั้ง2มัดเลยนะผมและก็จะโดนส่วนของไบเซปอีกอันหนึ่งนะผมไบเซปตัวนี้เนี่ยก็อยู่ด้านนอกไปอีกทีหนึ่งด้วยนะผมซึ่งจะมองไม่ค่อยชัดแต่ว่ามันทำให้แขนเราเนี่ยมันดูเต็มและก็สวยมากขึ้นด้วยนะครับผมและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะทำให้โดนตรงforearm ด้วยนั่นเองนะผมซึ่งวิธีฝึก Hammer Curl นะครับผมเพื่อนๆเนี่ยหนีบศอกติดลำตัวนะครับผมยืนตัวตรงแขนแนบลำตัวนะครับผมแล้วก็ยกขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะผมแบบเหมือนกับถือค้อนและยกนะครับผมซึ่งเทคนิคหนึ่งที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆเลยก็คือว่าเวลายกเนี่ยให้พยายามยกขึ้นมาด้านหน้านะครับผมยกไปด้านหน้าพยายามอย่ายกเข้าหาตัวแบบนี้อย่ายกเข้าหาตัวแบบนี้ยกไปด้านหน้าค่อยๆนะครับผมยกให้ไกลตัวไว้นะครับผมค่อยๆควบคุมมันจะทำให้โดนตัวกล้ามเนื้อไบเซปด้านนอกเนี่ยได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็โดนฟอร์มได้ ดีมากๆด้วยนะผมโอเคจบไปแล้วกับ3ท่าไบเซปนะผมต่อไปเราจะต่อ3ท่าไทรเซปกันบ้างนะผมโอเคไทรเซปเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3มัดด้วยกันนะผมก็คือจะเป็นไทรเซปลองเฮดซึ่งจะเป็นไทรเซปที่มัดใหญ่ที่สุดเลยนะผมคืออยู่ตรงนี้นะผมตัวไทรเซปลองเฮดเนี่ยจะถูกยืดมากๆถ้าเกิดเรายกแขนไปไว้เหนือหัวแต่ถ้าเกิดเราเอาแขนไปไว้ด้านหลังลำตัวแบบนี้ไทรเซปลองเฮดจะถูกบีบตัวอย่างมากนะผมเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะฝึกไทรเซปลองเฮดเนี่ยได้2มุมด้วยกันก็คือมุมโอเวอร์เฮดและก็มุมบีไฮหรือว่าหลังลำตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนท่าในการฝึกให้โดนนั่นเองนะต่อไปในส่วนของสมัดที่เหลือก็จะเป็นตัวไทรเซปและเดลเฮดก็คือด้านข้างตรงนี้นะผมถ้าเกิดเรามีเลเดลเฮดที่ใหญ่ขึ้นมันก็ทำให้แขนเราเนี่ยดูเป็นรูปเกือกม้ามากขึ้นนั่นเองนะผมและส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว middle head นะผมซึ่งจะอยู่ด้านในไปอีกทีหนึ่งซึ่งหลักการในการทำงานของตัว tricep middle head lateral head เนี่ยรวมถึง long head ด้วยนะผมก็จะเป็นการพับแขนลงอย่างนี้นะผมการที่เราพับแขนลงอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ยืดแขนไว้เหนือหัวเหลือแขนไว้หลังลำตัวมากนักเนี่ยมันจะทำให้โดนรวมทั้งหมดเลยนะผมเพื่อนๆมักจะเห็นเวลาเขาฝึกหลังแขนกันก็มักจะฝึกพวกท่า tricep push down พวก row push down หรือว่า tricep kick back นะผมก็จะโดนตัว tricep ทุกมัดไปเลยนะครับผมในการฝึกมุมเดียวนะผมเพียงแต่ว่าตัว long head เนี่ยจะไม่ได้ถูกทำงานมากนักนั่นเองตัว long head จะถูกทำงานมากต่อเมื่อเรายืดแขนไว้เหนือหัวและดันหรือเอาแขนไว้หลังลำตัวแล้วดันนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยครับผมที่ท่าแรกซึ่งจะโฟกัสที่ tricep long head นั่นเองนะครับโอเคท่าแรกที่ผมจะแนะนำที่ให้โดนตัว long head นั่นคือท่า cable overhead tricep extension นะครับผมนั่นคือเราจะยกแขนไว้เหนือหัวแล้วก็ดันขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งจะแนะนำให้ใช้ตัว cable นะครับผมหรือจะใช้ตัวบาร์เบลหรือดัมเบลเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับผมแต่ผมจะชอบ cable มากกว่านะครับผมเนื่องจาก cable มันมีแรงต้านที่สม่ำเสมอนั่นเองนะครับผมอันดับแรกนะผมให้เพื่อนๆเนี่ยปรับตัวเคเบิลเนี่ยให้อยู่ด้านล่างนะผมแต่ไม่ต้องล่างสุดนะผมเนื่องจากเราจะยืนเล่นไม่งั้นเราจะต้องใช้แรงในการยกเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะงั้นปรับตัวเคเบิลเนี่ยให้อยู่ประมาณระดับขานะผมหรือประมาณหัวเข่าหรือสะเอวก็ได้นะครับผมแล้วเราก็จะยกตัวบาร์เคเบิลของเราเนี่ยไว้ด้านบนแบบนี้นะครับผมโดยที่พยายามหุบซอกไว้ด้านหน้านะครับผมเคเบิลเนี่ยมันจะดึงไทรเซปของเราเนี่ยไปด้านหลังจะถูกยืดมากๆนะผมตอนนี้แล้วก็เราก็จะหรือดันขึ้นไปให้สุดนะผมหลังแขนหรือว่าไทรเซปลองเฮดของเราเนี่ยมันจะทำงานแบบสุดๆไปเลยนะครับตอนลงเนี่ยไทรเซปตัวลองเฮดจะถูกยืดอย่างมากแล้วก็ดันให้สุดเกรงให้สุดนะผมซึ่งท่านี้ผมก็แนะนำให้ฝึกอยู่ที่ประมาณ 10-15 ครั้งเช่นกันนะผมน้ำหนักตามความเหมาะสมของเราเลยนะผมและก็ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีเคเบิลก็สามารถที่จะใช้ดัมเบลหรือว่าบาร์เบลได้เหมือนกันโอเคถ้าเกิดจะฝึกกับดัมเบลหรือว่าบาร์เบลนะผมโดยที่ถ้าเกิดเราไม่มีเคเบิลนะผมผมจะแนะนำให้ฝึกกับเบาะเหมือนเดิมนะผมโดยที่จะปรับเบาะเนี่ยให้มันเอียงขึ้นประมาณนี้นะครับผมให้มันมีความเอ็นนิดนึงเพราะว่าพอเราเอ็นแบบนี้เนี่ยตอนเรายกแขนขึ้นนะผมดัมเบลหรือบาร์เบลเนี่ยมันจะถ่วงไปข้างหลังมาทำให้ไทรเซปเราเนี่ยมันจะได้ถูกยืดได้มากขึ้นนั่นเองนะผมมันจะค่อนข้างจะเล่นแล้วโดนมากกว่าเรานั่งแบบหลังตรงนั่นเองหรือว่ายืนนั่นเองนะผมแต่ถ้าเกิดไม่มีเบาะจริงๆก็แนะนำให้ฝึกแบบยืนหรือว่าหลังตรงก็ได้นะครับผมก็โดนแต่ว่าแบบนี้เนี่ยจะได้ประสิทธิภาพมากกว่านะครับผมเนี่ยถ้าเป็นบาร์เบลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้ยกแขนขึ้นเหนือหัวเหมือนเดิมนะผมให้ศอกมาด้านหน้านะผมศอกมาข้างหน้าแล้วก็ให้น้ำหนักไปด้านหลังแบบนี้นะครับผมศอกไว้ตลอดแล้วก็เตะขึ้นทางที่ดีก็คือถ้าน้ำหนักยิ่งเอ็นไปด้านหลังถ้าแขนเรายิ่งเอ็นไปด้านหลังได้ตลอดแบบนี้เนี่ยก็จะยิ่งทำให้ไทรเซปลองเฮดเราเนี่ยมันถูกยืดแล้วก็ทำงานได้อย่างตลอดเวลานั่นเองโอเคท่าต่อไปนะผมจะเป็นท่า cable kickback นะผมซึ่ง cable kickback เนี่ยก็จะโดนเน้นที่ tricep long head เหมือนกันนะผมแต่ทีนี้เนี่ยก็จะโดนตัว tricep lateral head แล้วก็ middle head เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะผมแต่มันจะโดน tricep long head เนี่ยเยอะที่สุดนะครับผมเนื่องจากวิธีการฝึกอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการจับเคเบิลแล้วก็ดันลงไปแบบนี้นะผมแต่เราจะพาแขนเนี่ยให้ไปอยู่ด้านหลังลำตัวแบบนี้ด้วยนะผมซึ่งการที่เราพาแขนไปอยู่ด้านหลังลำตัวแบบนี้มันจะทำให้ tricep long head ของเราเนี่ยมันถูกเกรงตัวอย่างมากนะผมมันก็จะโดนตัว tricep lateral head แล้วก็ middle head ไปด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะฝึกกันได้แค่ ทีละข้างท่านี้ก็สามารถที่จะใช้ดัมเบลทดแทนได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับผมโอเควิธีเซตอัพนะครับผมให้ปรับตัวเคเบิลเนี่ยให้อยู่เหนือหัวไปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวจับเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้เลยเราจะใช้แค่ตัวลูกยางของมันที่มีอยู่แล้วนะครับผมแต่แนะนำเพื่อนๆเนี่ยระมัดระวังในการฝึกด้วยนะครับผมตอนปล่อยตัวจับเนี่ยช้าๆค่อยๆปล่อยนะครับผมเพื่อการลูกยางเนี่ยมันหนีบนิ้วเรานั่นเองนะครับผมทีนี้วิธีฝึกนะครับผมให้เพื่อนๆจับตรงเสาของเคเบิลเลยนะครับผมแล้วก็เอาขาไปให้ชิดกับเสาเลยแล้วก็เอียงตัวมาหลังเล็กน้อยแบบนี้นะครับผมการที่เราเอียงตัวแบบนี้เนี่ยพอเราดันไปเนี่ยเราสามารถที่ลากแขนไปหลังลำตัวได้โดยที่เรายังมีแรงต้านจากเคเบิลอยู่นั่นเองนะผมแต่ถ้าเกิดเราอยู่ชิดเกินไปและลากแขนไปด้านหลังเนี่ยแรงต้านมันจะไม่ค่อยมีสังเกตว่าเคเบิลกับแขนผมเนี่ยมันแทบจะติดกันเลยนะครับผมมันก็จะอยู่ในสภาพแบบไร้แรงต้านนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราเอ็นไปด้านหลังเห็นไหมครับว่าเคเบิลเนี่ยมันจะยังดึงแขนเราอยู่นั่นเองนะผมการเอ็นด้านหลังมันจะทำให้ท่าเร่งของเราเนี่ยมันจะได้รับเทนชั่นของเคเบิลเนี่ยตลอดเวลานั่นเองนะครับผมทีนี้ฝึกดันลงและก็ลากแขนไปด้านหลังด้วยให้สุดนะผมตอนนี้เนี่ยไตรเซปลองเกจจะเกร็งตัวมากๆนะผมแล้วก็ผ่อนให้แขนขยับไปด้านหน้าเล็กน้อยอยู่ประมาณข้างลำตัวเตะแล้วก็ลากไปด้านหลังแบบนี้นะครับผมจะโดนทั้งลองเอสเลเดอร์เอสแล้วก็มีเดียเอสทั้งหมดเลยนะผมแต่อย่าโดนลองเอสแบบที่สุดนั่นเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะแสบเลยด้วยนะครับผมก็แนะนำให้ท่านี้ฝึกอยู่ที่ประมาณ 10-15 ครั้งเช่นกันนะครับผมต่อข้างนะผมเลือกหลักที่เหมาะสมเช่นเคยนะครับโอเคถ้าเกิดเราจะใช้ดัมเบลแทนนะครับผมก็พยายามหาที่จับนะครับผมให้มันมั่นคงนะครับผมแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเนาะแล้วก็ยกศอกขึ้นให้มันอยู่ด้านหลังลำตัวแบบนี้นะครับผมแล้วก็เตะดัมเบลขึ้นไปให้สุดแขนนะครับผมแล้วก็ล็อกศอกให้นิ่งๆไว้ต่อไปนะผมท่าสุดท้ายของไตรเซปก็คือท่าไตรเซปพุชดาวนะผมโดยผมจะแนะนำให้ใช้บาร์ตรงแบบนี้นะผมจะเล่นได้ค่อนข้างที่จะง่ายกว่านั่นเองนะผมถ้าเกิดเราฝึกในมุมนี้นะผมเหมือนที่บอกไปเราจะไม่ได้เอาแขนไปด้านหลังลำตัวแล้วก็ไม่ได้เอาแขนเหนือหัวสุดเนี่ยตัวลองเฮดเนี่ยมันจะไม่ได้ทำงานมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อที่เข้ามาทำงานได้มากกว่าก็จะเป็นไตรเซปตัวเลเทอรัลเฮดและก็มิดเดิลเฮดนั่นเองนะผมส่วนลองเฮดก็ยังคงทำงานนะผมเพียงแต่ว่าเลเทอรัลเฮดเนี่ยกับมิดเฮดเนี่ยมันจะทำงานได้มากกว่านั่นเองนะผมโดยวิธีการฝึกนะผมให้ดันเคเบิลลงมานะครับผมหนีบซอกติดลำตัวนะครับแล้วก็พยายามเพรสหรือว่าดันบาร์ลงไปให้สุดนะผมให้จนแขนเราล็อกเลยนะผมและเทคนิคของผมมันอย่างนึงคือเวลาเราดันแล้วเนี่ยให้เราดันเคเบิลเนี่ยไปด้านหน้าลำตัวแบบนี้นะผมอย่าดันเข้าหาลำตัวแบบนี้นะผมเห็นไหมว่าพอดันเข้าลำตัวปุ๊บเนี่ยบางคนจะไม่สามารถดันแขนสุดด้านนั่นเองแล้วก็ระยะการฝึกมันจะค่อนข้างน้อยด้วยมันเหมือนกับเราลากเข้าหาลำตัวแบบนี้นะผมไม่ใช่การผลักนั่นเองเพราะฉะนั้นพยายามผลักให้บาร์ลงไปด้านหน้าลำตัวเล็กน้อยแบบนี้จนสุดแขนนะครับผมดันลงไปให้แขนเราล็อกเลยนะครับโอเคต่อไปนะผมถ้าเกิดเราจะฝึกเคเบิลพุชดาวเมื่อกี้เนี่ยกับดัมเบลนะครับผมถ้าเกิดเราไม่มีผมก็แนะนำให้ฝึกตัวดัมเบลคิกแบ็กเหมือนเดิมนะผมเพียงแต่ว่าเราจะไม่เอาศอกไปหลังลำตัวแต่เราจะหนีบศอกติดลำตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนำเพื่อนเนี่ยฝึกกับเบาะนะผมอยู่บนเบาะแบบนี้นะผมจะได้มีความมั่นคงมากกว่านั่นเองนะผมกางขากว้างๆนะผมหนีบศอกแค่ระดับลำตัวอย่างนี้ก็พอแล้วก็เตะขึ้นไปให้สุดนะครับผมมันก็จะโดนตัวเลเทอรัลเฮดมากขึ้นเช่นกันนะครับผมลองเฮดมันก็จะโดนได้น้อยลงนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเทนชั่นเนี่ยตอนที่เราปล่อยลงนะผมหลังแขนไม่มีการรับโหลดน้ำหนักเลยนะครับผมหลังแขนจะทำงานได้น้อยลงนั่นเองนะผมมันจะไปทำงานสูงสุดตอนที่เราเตะขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝึกได้นะครับผมตามอุปกรณ์ที่เรามีนะครับโอเคทุกคนโปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อแขนทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมมีทั้งหมด6ท่าด้วยกันไบเซป3ท่าไตรเซปอีก3ท่านะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะจัดตารางการฝึกได้ตามความเหมาะสมเลยจะเล่นแขนเลย1วันก็ได้นะครับผมหรือจะแบ่งฝึกเหมือนที่ผมฝึกก็คือจะเอาไบเซปไปฝึกกับวันเล่นพุชหรือว่าเล่นหลังนั่นเองส่วนไตรเซปจะไว้ฝึกกับวันเล่นพุชหรือวันเล่นอกกับไหล่นั่นเองก็ถ้าเกิดเพื่อนๆฝึกพุช1วันก็สามารถที่จะเอาแขนทั้ง3ท่าเนี่ยไปใส่ทั้ง3ท่าได้เลยนะครับผมแล้วก็เอาหลังแขนทั้ง3ท่าไปใส่วันเล่นอกก็ได้เลยนะผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆฝึกมันผมจะมีการฝึกพุช2วันฝึกพุช2วันพุชวันแรกผมอาจจะฝึกหลังค่อนข้างที่จะหนักหน่อยแล้วผมก็จะฝึกหน้าแขนสัก 1ท่าส่วนภูอีกวันหนึ่งผมจะไม่ได้ฝึกหลังหนักเท่าวันแรกผมจะฝึกไบเซปเป็น2ท่าอย่างนี้นะครับผมอกก็เหมือนกันอกวันแรกอาจจะหนักหน่อยผมจะฝึกไตรเซปแค่ท่าเดียวส่วนอกวันที่2ผมฝึกค่อนข้างเบาผมก็จะฝึกหลังแขนสัก2ท่าแบบนี้นะผมก็จะครบ6ท่าต่อ1สัปดาห์พอดีนะผมแต่ละท่าก็ฝึกประมาณสัก 3-4 เซตก็พอแล้วส่วนมากผมฝึกแค่3เซตเท่านั้นเองนะผมแต่ละเซตพยายามไปจนหมดแรงจนมันล้าเต็มที่นั่นเองนะผมให้กล้ามเนื้อมันล้าแบบสุดๆเพื่อนๆก็ลองปรับเอาตามความเหมาะสมของเพื่อนตามตารางของเพื่อนหรือตามอุปกรณ์ที่เรามีนั่นเองนะผมสามารถที่จะปรับได้หลากหลายนะผมแต่หลักๆมันคือแนวคิดในการฝึกว่าการปรับองศาแบบนี้ให้โดนบัดนี้มากกว่าปรับอย่างนี้โดนบัดนี้มากกว่านะครับผมจริงๆมันยังมีท่าอีกเยอะแยะมากมายเพื่อนๆสามารถที่จะเอามุมมองที่ผมบอกเนี่ยไปปรับใช้กับเพื่อนๆได้นะผมลองดูนะครับผมประมาณนี้ผมสำหรับท่าฝึกกล้ามเนื้อแขนทั้งหมด6ท่านะผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอุปกรณ์ต่างๆในการออกกำลังกายหรือเสื้อผ้านะผมก็สั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างใต้ดีคริปชั่นได้เลยแม้กระทั่งเนยถั่วของตุ๊บสไตล์ผมก็เป็นคนทำเองเช่นกันนะก็สั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างใต้ดีคริปชั่นเช่นกันนะครับผมกระปุกละ99 บาทนะครับผมมีทั้งแบบไม่หวานเลยแล้วก็แบบหวานน้อยด้วยนะครับผมเอาไปลองกินกันดูนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่ชมติดตามฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย